ตอนนี้สภาพอากาศในพื้นที่บ้านเราเนี่ยร้อนแล้วเชื่อว่าหลายคนรับรู้ได้นะคะแล้วก็มีไฟป่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดแล้วด้วยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีมาตรการในการป้องกันในการรับมืออยู่นะคะติดตามได้จากรายงานค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของสภาพพื้นที่ป่าภาคเหนือที่ไม่ชุ่มฉ่ำเหมือนก่อนบ่งบอกถึงการเข้าสู่ฤดูแล้งที่มักมาพร้อมกับหมอกควันและไฟป่าซึ่งพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้ง9จังหวัดถือเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเนื่องจากมีสถิติการเกิดฮอตสปอตเกินกว่าครึ่งหนึ่งของการเกิดไฟป่าทั่วประเทศหรือกว่า 2,600 จุดจาก 4,200 จุดนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าจากสถิติที่ผ่านมาถือว่าการเกิดไฟป่าลดลงถึงร้อยละ40แต่ยังคงต้องมีมาตรการในการป้องกันโดยในปีนี้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อลดความเสียหายจากไฟป่าโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถลดการเกิดไฟป่าได้อีกร้อยละ20จากปีก่อนเราใช้โปรแกรมในเรื่องของการประเมินสถานการณ์โดยให้ทางจิสดาเข้ามาช่วยวิเคราะห์ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมนะครับในการประเมินวิเคราะห์พฤติการของไฟแล้วก็ห่วงฤดูของไฟแล้วก็ทำเป็นไฟอินเด็กซ์เมื่อถึงฤดูไฟป่าที่เกิดสถานการณ์รุนแรงหรือสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเราจะใช้รูปแบบของการคอนโทรลและสนามเหมือนกับเป็นวอลลุ่มเพราะฉะนั้นความรวดเร็วของการเข้าถึงไฟแล้วก็ระยะเวลาในการดับไฟก็จะน้อยลงด้วยเมื่อปี59เปรียบเทียบกับปี60เนี่ยฮอตสปอตเราลดลง 40% นะในปีนี้เราจะพยายามให้ลดลง 20% จากปีที่แล้วซึ่งถ้าพยากรณ์ดูแล้วก็น่าจะทำได้นะครับขณะเดียวกันยังมีการป้องกันอื่นๆทั้งการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเช่นรถฉีดพ่นน้ำรวมทั้งการสร้างเครือข่ายทำหน้าที่เฝ้าระวังร่วมกันป้องกันไฟป่าด้วยวิธีต่างๆเช่นการทำแนวกันไฟในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อควบคุมพื้นที่หากเกิดไฟป่าขึ้นนอกจากการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าแล้วค่ะอีกโครงการหนึ่งที่รัฐเชื่อว่าจะสามารถช่วยลดปัญหาไฟป่านั่นก็คือโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ค่ะที่จะเป็นการลดเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในป่าค่ะนายอุทธรสุทธิมิตรผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้กล่าวว่าธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ถือเป็นการต่อยอดจากการทำแนวกันไฟที่จะนำเอากิ่งไม้เหล่านั้นมาทำเป็นปุ๋ยหมักโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้กลไกธนาคารโดยการนำกิ่งไม้ใบไม้ฝากเหมือนเงินและ4เดือนต่อมาก็สามารถกลับมาถอนเงินที่เป็นปุ๋ยหมักกลับไปใช้แทนซึ่งสามารถช่วยลดเชื้อเพลิงที่อาจทำให้เกิดไฟป่าได้ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการลดการเชื้อเพลิงนะครับส่วนใหญ่จะเลือกพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเราก็ไปส่งเสริมโดยการไปสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าขณะเดียวกันก็ส่งเสริมธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ไปด้วยนะครับทำคู่กันครับตอนนี้ก็มี749กลุ่มนะครับนอกจากการป้องกันแล้วในส่วนของการป้องปรามก็ยังมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อให้เกิดไฟป่าที่มีการดำเนินคดีทางอาญามีโทษสูงสุดคือจำคุก20ปีปรับ2ล้านบาทด้วยและเนื่องจากสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าคือคนผู้ที่สามารถหยุดไฟป่าได้ดีที่สุดก็คือคนเช่นกันชูศักดิ์กังวลถ่ายภาพภัสราจิตธรรมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน